ดูอย่างนี้ใครที่พักผ่อนเกิน8ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นรับงานเคราตินจะรู้สึกแสบตาน้อยมากจนถึงไม่แสบเลยสวัสดีพี่ช่างเสริมสวยทุกคนจ้าสวัสดีจ้าวันนี้หนูเอาตัวเคราติน4ชนิดมาแยกให้ดูตามภาพตรงนี้เลย1 2 3และ4เคราติน4ชนิดนี้เดี๋ยวเอามาให้ดูนะอ่ะเอาสูตรนี้ก่อนนี่คือเคราติน2สูตรขนาด500กรัมช่างสงสัยว่าต่างกันยังไงแม่ฟังน้องนะนี่เรียกว่าเคราตินดั้งเดิมเคราตินดั้งเดิมของหนูมันคือเคราตินในตำนานคือเคราตินเหมาะสำหรับคนผมเสียที่ไม่ได้หยิกเส้นใหญ่ฟังปากนะหยิกเส้นใหญ่เสียที่ไม่หยิกเส้นใหญ่เลือกใช้ตัวดั้งเดิมเพราะนี่คือ number 1ขายมา10ปีตัวขายดีอันดับ1ให้เลือกตัวนี้เหมาะกับช่างเสริมสวยที่ผ่านการใช้เคราตินสดมาก่อนและเคราตินที่ให้แค่ลดการชี้ฟูผมยุบตัวทำแล้วไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมเก็บเงินลูกค้ามา 1,500 2,500 3,500 ทำแล้วไม่ต่างจากเดิมลูกค้าไวๆงอแงและไม่มีขาประจำให้พี่เลือกใช้ตัวนี้เพราะตัวนี้ให้ความตรงได้คล้ายการยืดนั่นเองเหมาะกับคนผมเสียที่มีอีกเส้นใหญ่ให้เลือกดั้งเดิมเคราตินเนาะส่วนตัวต่อไปเลยคือตัวนี้เราเรียกมันว่าเคราตินนะเคราตินสูตรออร่าหรือเรียกว่าเคราตินสูตรปราบผมหยิกจำเอาไว้เลยนะว่าขวดสีเข้มโลโก้รูปกวางคือเคราตินปราบหยิกเหมาะกับช่างเสริมสวยที่ตามหาเคราตินปราบผมหยิกเช่นเจอลูกค้าผมเสียมาก้าวขาเข้ามาในร้านผมลูกค้าในเห็นด้วยตาเปล่าตอนผมแห้งเลยว่าผมเขาเส้นใหญ่แล้วมีความหยิกพี่จะใช้ตัวดั้งเดิมได้ไหมใช้ตัวดั้งเดิมได้แต่ความคงทนไม่นานเพราะดั้งเดิมมีโปรตีนเคราตินคอลลาเจนมันเลยไม่นิยมใช้กับคนผมที่เสียแต่หยิกถ้าเสียและหยิกเสียอยากโศกหรือธรรมชาติหยิกธรรมชาติอยากโศกเขาจะเลือกใช้ตัวเคราตินออร่าจำเอาไว้นะพี่นะว่าสัญลักษณ์รูปกวางขวดเข้มนี่เรียกว่าเคราตินผมตรงคลายยืดสูตรปราบผมหยิกปราบหยิกไม่ใช่สูตรแข็งแรงนะต่อไปเรามาดูกันไซส์ใหญ่มั้งนะไซส์ใหญ่ของหนูเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบนี่พี่ดูเห็นไหมไซส์ใหญ่เนี่ยย่อไซส์ใหญ่เป็นขนาดของไอ้เจ้าตัวเล็กนั่นแหละขวดสีแดงอ่ะมาดูกันนะขวดสีแดงกับขวดเล็กนี่คือสูตรเดียวกันออร่าเคราติน500กรัมขนาดใหญ่ของเขาคือ NS ขวดแดงเข้มแบบนี้นะสูตรเดียวกันต่างกันปริมาณไซส์ใหญ่จะถูกกว่าไซส์เล็กจะแพงกว่าแค่นั้นนะไซส์ใหญ่กลิ่นหอมกว่าเนื้อสีเขียวไซส์เล็กตัวออร่าปราบหยิกเนื้อจะเป็นน้ำสีฟ้าเนื้อลื่นกว่าแต่ไม่ข้นเท่าตัวนี้และตัวนี้ไม่มีกลิ่นแต่ตัวนี้กลิ่นหอมมากอ่ะมาดูกันนะตัวนี้เป็นขนาด 1,000 กรัมเหมาะสำหรับปราบผมหยิกสัญลักษณ์เล็กๆเขาจะมีตรงนี้นะพี่นะนี่มีเลเวลบอกแล้วว่าเลเวล 2-7 ระดับผมความแข็งแรงระดับ 2-7 คืออะไรคนผมที่เป็นคนผมธรรมชาติเส้นใหญ่ที่ไม่ได้หยิกนี่โกรเนาะไปจนกระทั่งถึงผมที่ผ่านการทำเคมีซ้ำซ้อนหรือทำสีซ้ำซ้อนหรือฟอกซ้ำซ้อนเนี่ยความแข็งแรงเหลือแค่ระดับ7เนี่ย 2-7 ให้ใช้ขวดแดงมาเรียกว่าเคราตินบาซิเลียนปราบผมหยิกขนาด 1,000 กรัมนั่นเองเนาะส่วนไอ้เจ้าตัวนี้เราเรียกมันว่าเคราตินดั้งเดิมไซส์ใหญ่นะเมดั้งเดิมใหญ่ขอโทษทีจ้ะไอ้เจ้าขวดแดงเมื่อกี้กลิ่นหอมช็อกโกแลตนะส่วนไอ้เจ้าขวดส้มเนี่ยมันคือดั้งเดิมเคราตินของไซส์500กรัมนี่เจ้าของเดียวกันโรงงานเดียวกันต่างที่ว่าเขามีลูกหลายคนนะเมเขาก็ทำมาให้มาหลายแบรนด์อะเวลาเขาตายขึ้นมาพึ่งตรงนะไม่กลัวกันนะเวลาเขาตายขึ้นมาเขาจะได้แบ่งสมบัติให้ลูกเขาไม่ต้องมาตีแย่งแบรนด์เนาะเขาก็ทำมาหลายแบรนด์นั่นแหละเนาะ NRKS OK Aura NSคือเจ้าของเดียวกันหมดโอเคนะส่วนตัวนี้นี่คือไซส์ใหญ่และนี่คือไซส์เล็กสูตรเดียวกันนะคะดั้งเดิมเคราตินนะอันนี้ขนาด500กรัมอันนี้ขนาด 1,000 กรัมเป็นชนิดบาซิเลียนบำรุงเยอะนะรองรับผมเสียตั้งแต่เลเวล8ถึง11 8ถึง11หมายความว่าอะไรให้พี่เปรียบเทียบว่าลูกค้าที่ฟอกผมมาระดับ8ไปถึง11น่ะคือเสียหนักละให้เลือกเป็นตัวนี้นี่คือดั้งเดิมไซส์ใหญ่ขนาด 1,000 กรัมมีกลิ่นหอมหอมฟุ้งเลยเนื้อออกสีเขียวอ่อนนะมีความเข้มข้นมากกว่าตัวไอ้เจ้าดั้งเดิมตัวนี้ดั้งเดิมตัวนี้กลิ่นเขาค่อนข้างฉุนเนาะแต่ตัวนี้กลิ่นหอมมากทั้งหมดทั้งมวล4ตัวนี้ตามภาพที่หนูเรียงไว้ให้นะหนูบอกเลยว่าพี่ถามหนูว่าแสบตามากหรือแสบตาน้อยหนูตอบไม่ได้เพราะแต่ละบุคคลให้การแสบตาต่างกันและ1คนแต่ละวันก็แสบตาไม่เหมือนกันสังเกตง่ายๆแสบตามากแสบตาน้อยให้ดูที่การพักผ่อนของพี่เป็นหลักเลยให้พี่ช่างสังเกตแบบนี้นะร่างกายของทุกคนเลยเนาะในฐานะที่เป็นช่างให้ดูอย่างนี้ใครที่พักผ่อนเกิน8ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นรับงานเคราตินจะรู้สึกแสบตาน้อยมากจนถึงไม่แสบเลยแต่ถ้าเกิดว่านะมีแต่ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครพักผ่อนน้อยกว่า8ชั่วโมงจะมีการแสบตาเป็นพิเศษเลยย้ำว่าเป็นพิเศษอาจจะแสบมากด้วยร่างกายนอนพักผ่อนไม่เต็มที่จะได้รับการแสบตาทั้งเคราตินสดและเคราตินผมตรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าวันไหนพี่มีงานที่ต้องทำเคราตินให้พักผ่อนให้มันเกิน8แต่ทางออกคือถ้าใครพักผ่อนไม่เพียงพอนะให้เราใส่ตัวดับกลิ่นเคมีลงไปหนูขึ้นภาพไว้ให้อยู่ตรงนี้นี่เรียกว่าดับกลิ่นเคมี10ขวด1แพ็คราคาจะอยู่ที่330บาทช่างเสริมสวยทุกคนเลยทั้งคนที่ใช้เคราตินสดและเคราตินผมตรงของหนูเขาจะซื้อตัวดับกลิ่นเคมีไปใส่ในเคราตินสด1ฝาน้อยๆนะ1ฝาน้อยๆตกประมาณ 3-5 ml อ่ะผสมในถ้วยเคมีแล้วใส่เคราตินลงในถ้วยแล้วตีให้เข้ากันลดการแสบตาไปได้ 80-90% ซึ่งมันดีกับช่างเสริมสวยที่มีเวลาพักผ่อนน้อยนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้หนูมาแนะนำแล้วนะว่าเคราตินของหนูมีทั้ง4สูตรด้วยกันเนาะแล้วพี่สนใจสูตรไหนก็ทักแชทได้เลยแยกสูตรมาให้แล้วนะห้ามงงนะทวนให้อีกรอบนึงอ่ะไซส์ใหญ่ก่อนนี่คือออร่าเคราตินออร่าเคราตินตัวเล็กเขาเป็นรูปกวางคือตัวนี้นี่คือไซส์ใหญ่ของเขาราคา 1,800 บาทนะตัวนี้ขนาด 1,000 กรัมคือดั้งเดิมนี่ตัวนี้สูตรเดียวกันต่างเนื้อต่างกลิ่นนะต่างเนื้อต่างกลิ่นเจ้าของเดียวกัน500กรัม 1,000 กรัมสูตรเดียวกันเป๊ะๆเลยนะไซส์เล็ก 1,200 ไซส์ใหญ่อยู่ที่ 2,000 บาทขอโทษไซส์เล็ก 1,350 บาทไซส์ใหญ่ 2,000 บาทเนาะแล้วก็ออร่าเคราตินก็คือตัวเดียวกับตัวนี้ที่หนูบอกไปนี่ตัวเดียวกันตัวเดียวกันขวดใหญ่หอมกว่าราคาถูกกว่ามากและเนื้อเข้มข้นกว่าขวดใหญ่ของเขา 1,800 บาท1กิโล 1,000 มิลเนาะไอ้เจ้าไซส์เล็กตัวนี้500กรัมราคา 1,200 บาทพี่สนใจตัวไหนก็ทักแชทหาได้เลยช่องทางการติดต่อนะ Facebook นงรักขันหน้าสิทธิศักดิ์สุขสกุล
ช่องทาง TikTok NRKS Thailand ภาษาอังกฤษนะแม่นะแล้วก็ลูกค้าคนไหนที่อยู่สมุทรปราการอยุธยาเชียงใหม่แจ้งหนูได้แล้วก็จันทบุรีนะแจ้งหนูได้ซื้อกับตัวแทนหนูก็ได้หนูเป็นเจ้าของบริษัทนะสำหรับนี้หนูไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า